รรมะไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นของจริงเป็นแนวทางช่วยเราพ้นทุกข์พระคุณเจ้าหลวงปู่ขานฐานวโรวัดวชิระทรงธรรมบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายท่านแสดงโอวาทธรรมไว้ว่าพูดถึงความห่วงความหวงมันมีกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะห่วงมากห่วงน้อยต่างกันบางคนตายไปแล้วยังห่วงร่างเป็นผีเฝ้าห่วงกระดูกชิ้นเดียวก็ห่วงอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปผุดไปเกิดบางคนก็ห่วงที่ดินมีที่ดินมากห่วงว่าเป็นสมบัติของตัวกลัวคนอื่นจะมาแย่งเอาไปตายไปก็ไปเกิดเป็นไส้เดือนไปเกิดเป็นงูเป็นมดเป็นแมงมาเฝ้าที่ดินบางคนก็มีบ้านห่วงบ้านตายไปก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกมาแอบมาซ่อนอยู่ตามฝาบ้านนั่นแหละลูกหลานมาเห็นมันก็เอาไม้ไล่ตีมันก็เอาไม้มาแย่เล่นอย่างนั้นแหละมันแย่พ่อแม่แย่ปู่ย่าตายายของมันเล่นนี่แหละโทษแห่งความห่วงความหวงตายไปเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้ปล่อยวางจิตมันห่วงแต่ของภายนอกบาปบุญไม่สนสวรรค์นิพพานก็ไปไม่ได้เพราะความหลงในห่วงอย่างเช่นเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เรื่องเศรษฐีเกิดเป็นหมาดำหลวงตามหาบัวท่านเล่าว่าเศรษฐีขี้ตนีขี้เหนียวได้อะไรมาก็มีแต่เก็บหอมรอมริบเก็บได้มากๆแล้วแอบเอาไปฝังไว้ที่นั่นที่นี่ไม่ให้ลูกหลานได้ทราบเลยใส่ไหกระเทียมหม้อบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แกจะหาได้ซึ่งเงินแต่ก่อนเป็นเงินเหรียญพอใส่เต็มไหแล้วก็ไปฝังไว้ตามที่ต่างๆทีนี้เวลาตายแล้วแกเลยมาเกิดเป็นหมาดำก็ยังดีนะที่เป็นหมาดำเพราะแกไม่ได้สร้างความชั่วช้าลามกอย่างอื่นเป็นแต่ความตนีทีเหนียวที่ดัดสันดานแกเท่านั้นจึงได้มาเกิดเป็นหมาดำถ้าแกสร้างความชั่วได้แล้วก็จะยิ่งไปเป็นเปรตเป็นผีดีไม่ดีตกนรกไม่ได้ขึ้นมาจนกระทั่งป่านนี้ก็ได้แต่ทีนี้แกไม่ได้ไปตกนรกแกมาเป็นหมาดำมาเกิดเป็นหมาดำบุญก็ช่วยแกมาเกิดในบ้านของลูกตัวเองพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตทรงพบเข้าท่านทรงอุทานว่าโอ้ตายแล้วนี่อานนท์เศรษฐีที่ล่ำลือในความตนิทีเหนียวนั้นได้ตายเสียแล้วแทนที่แกจะไปสวรรค์นิพพานเพราะความเป็นเศรษฐีของแกกลับมาเป็นหมาดำนี่เห็นไหมนอนอยู่นี่พระองค์ชี้พระหัตถ์ให้พระอานนท์ดูนี่แหละหมาดำตัวนี้แหละเป็นนันทเศรษฐีมาเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านของลูกตัวเองแล้วพระอานนท์ก็ทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปกับหมาดำตัวนี้ถึงจะได้รับผลประโยชน์พระพุทธองค์ทรงตอบว่าก็ต้องให้ลูกของนันทเศรษฐีนั่นแหละทำตัวเป็นลูกของหมาดำตัวนี้ต้องประจบประแจงเพราะหมาดำตัวนี้รู้ภาษีภาษามนุษย์ได้ดีเนื่องจากแต่ก่อนแกเป็นเศรษฐีแกเป็นมนุษย์ภาษาของมนุษย์ยังไม่เลือนลางจางไปจากจิตแกจำได้ทุกคำนั่นแหละแล้วก็ให้ประจบประแจงแกปฏิบัติอุปถากหมาดำตัวนั้นเป็นเหมือนกับนันทเศรษฐีอะไรก็ให้เรียกว่าพ่อทั้งนั้นเรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อถ้าออกชื่อก็คือคุณพ่อดำว่างั้นอะไรก็คุณพ่อคุณพ่อประจบประแจงอุปถัมภ์อุปถากเหมือนกับอุปถัมภ์อุปถากดูแลพ่อของตัวคือนันทเศรษฐีนั่นเองแล้วพอหมาดำตัวนี้เห็นใจก็ให้ลูกมาประจบประแจงขอเงินขอทองจากหมาดำตัวนี้ให้พูดว่าคุณพ่อเอาเงินไปไว้ที่ไหนลูกทุกข์ลูกจนมากเหลือเกินเวลานี้ไม่มีเงินมีทองใช้สอยเลยแล้วคุณพ่อเอาไปเก็บไว้ที่ไหนบ้างขอให้คุณพ่อบอกลูกจะได้นำเงินนั้นมาทำให้เป็นประโยช
เมื่อลูกของนันทเศรษฐีได้ปฏิบัติตามคำบอกและพูดตามนั้นพอเจ้าหมาดำได้ยินดังนั้นเจ้าหมาดำตัวนั้นก็พาไปตะกุยดินปุ๊บๆไปตะกุยตรงนั้นขุดลงไปตรงนี้เจอหายกระเทียมเท่านี้เท่านี้หมาดำตัวนั้นตะกุยที่ตรงไหนขุดลงตรงนั้นก็มีแต่หายเงินอยู่นั่นเองเงินมีอยู่เต็มไปหมดในหายนั้นพอตะกุยไปที่ไหนขุดขึ้นมาก็มีแต่เงินมีแต่หายเงินฝังไว้รอบบ้านตอนแกยังเป็นคนอยู่แกไม่เคยบอกให้ใครทราบเลยสักคนเดียวว่าแกแอบเอาไปฝังไว้เวลาแกตายไปจึงต้องมาเกิดเป็นหมาดำแต่แกก็มีวาสนามาเกิดอยู่ในบ้านของลูกทีนี้ลูกก็มาขุดเอาได้มาก็ทำบุญทำกุศลอุทิศให้คุณพ่อดำคุณพ่อดำตัวนั่นแหละคือนันทเศรษฐีให้ได้บุญได้กุศลมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนเป็นเจ้าของเงินเหล่านี้ไว้เก็บเงินเหล่านี้ไว้แล้วลูกนำมาทำประโยชน์พระพุทธเจ้าว่าใจไม่ใช่เป็นของตายไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลรับกองบุญกองกุศลได้ทั้งนั้นให้ทำความดีต่อกันพวกลูกทั้งหลายในตระกูลของนันทเศรษฐีก็ทำบุญให้ทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้หมาดำตัวนั้นต่อจากนั้นไปท่านก็ไม่ได้อธิบายต่อว่าหมาดำตัวนั้นตายแล้วไปที่ไหนอีกเราก็เลยไม่ได้พูดอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของโทษแห่งความตนีของคนจนไปเกิดเป็นหมาดำเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นงูเป็นตุ๊กแกเป็นอะไรมาเฝ้าสมบัติอยู่นั่นละมีมากนะนี่ละความตนีมันเคยดัดสันดานของคนมามากต่อมากแล้วให้พากันระมัดระวังพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วไม่เป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใจนี้เป็นของสำคัญจะพากันเป็นเปรตเป็นผีเป็นหมาดำหมาขาวก็ตัวนี้แหละไม่ใช่ตัวไหนนะสมบัติเงินทองร่างกายนี้แตกลงไปแล้วก็สลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปแต่ใจนี้ไม่สลายออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นออกจากภพนั้นไปสู่อีกภพหนึ่งด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมดีชั่วของตัวเองเราจึงต้องได้พยายามประคับประคองจิตใจของเราให้ดีให้มีหลักอยู่ในบ้านในเรือนครอบครัวเย่าเรือนของเราเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าลืมพุทโธฝังไว้ภายในใจเสมอไปประกอบหน้าที่การงานที่ไหนที่ไหนก็ตามให้พยายามนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี้แหละเราจะชุ่มเย็นภายในจิตในใจของเรานี่เรียกว่าใจมีหลักมีหลักยึดอย่าให้ใจเลื่อนลอยถ้าใจเลื่อนลอยแล้วตายไปแล้วมันไปจมไม่ใช่ของดีตายผิดตายพลาดเกิดที่ไหนก็เกิดผิดเกิดพลาดไม่ใช่ของดีความผิดพลาดนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นแหละให้เกิดถูกต้องดีงามเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเรียกว่าถูกต้องดีงามแล้วก็มีความสุขความเจริญขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้แล้วไปปฏิบัติการทำบุญทำทานไม่ทำให้จนคนเราไม่มีทางจนหากแต่จะได้หากแต่จะมีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกผิดคาดผิดหมายผิดความด้นเดาของโลกทั้งนั้นแหละเรื่องธรรมเหนือโลกแล้วใครไปคาดไปเดาไม่ได้นะเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกที่จะคิดจะอ่านได้บุญกุศลนี้ช่วยโลกช่วยอย่างนั้นแหละขอให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเตือนใจขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติในบ้านในเรือนในจิตในใจของตนและขอให้ความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันไปไหนอย่าลืมพุทโธนะกลับไปบ้านอย่าลืมพุทโธเดี๋ยวไอ้ดำมันจะติดตามไปให้พุทโธหายนะถ้าไอ้ดำติดตามแล้วพุทโธหายทั้งนั้นแหละระวังไอ้ดำมันจะไปกัดพุทโธขาดหมดนะโอวาทธรรมเรื่องนันทเศรษฐีโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน